สวัสดีทุกคนในวันนี้ถ้าไพ่เนี่ยก็จะพาทุกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Survive the Night ในเกมระบบกันเนาะแมปนี้ถ้าไพ่ก็กลับมาเล่นแล้วนะหลังจากที่เล่นไปเมื่อวานนี้เองพอดีไม่มีอะไรจะเล่นแล้วก็คิดว่าแมปนี้ก็ทุกคนน่าจะคิดถึงแล้วมั้งไหนๆก็อัดมารอบนึงแล้วเราก็กะว่าจะอัดอีกสักรอบนึงเพราะว่าแบบนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วทุกคนน่าจะชอบแหละแล้วก็ถ้าไฟก็ไม่ได้เล่นนานใช่ไหมอาจจะเจอด่านใหม่ๆแล้วก็อาจจะเจอผีใหม่ๆก็ได้แล้วก็อาจจะเล่นได้โง่กว่าเดิมถ้าไฟได้เป็นเซอร์ไวเวอร์ได้เป็นเด็กเซอร์ไวเวอร์เยี่ยมเยี่ยมเลยได้เป็นเด็กเซอร์ไวเวอร์ดีเหมือนกันน่าจะได้จุกผีอยากจุกผีเหมือนกันอ๋อด่านนี้เก็บไว้นี่ก่อนไม่ต้องแย่งค่ะของกูเก็บอันนี้ด้วยไอ้กล่องลิลิกถ้าเกิดว่าถ้าไฟจะไม่ผิดทางที่เราเดินไปตั้งแต่เริ่มแรกจะมีผีทางที่ดีอย่าเดินออกไปไกลมากจะเจอผีอย่างแน่นอนฉันมั่นใจอ่ะ100%ถ้าไฟเอาเกียร์กล้องถ่ายรูปมานะก็มันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อ่ะไอ้ตรงแทร็กของเพื่อนนั้นเป็นสีเหลืองแล้วอะเสียวเจอผีเป็นคนแรกมากเฮ้ยได้ยินเสียงไหมวัดผีหยุดการกระทำค่ะผีอยู่แถวนี้โอ้ผีอย่ามาฆ่าฉันเป็นคนแรกกันนั้นได้โปรดฉันยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยเนี่ยตีหนึ่งเขาจะตายแล้วเหรอให้ฉันได้เดินบ้างเอาเพื่อนกูตายแล้วหนึ่งเยเพื่อนมันเอ๊ะผีมันเล่นตัวเจสันอะเอาตายไปแล้วสองโอ้ทำไมไม่น่ารอด แล้วคิดว่ากูกลัวเหรอนี่แหละห้าเดี๋ยวก็ตายเชื่อไหมเอาไปทางนู้นเลยเสียงหัวประตูนี่มันดังมากเลยนะล่อตีนผีอย่างดีแล้วก็ผีมีสิทธิ์กดดีเทสได้ทุกเมื่อถ้าไฟพร้อมตายแล้วค่ะเสียงหัวใจยังห่างอยู่นะตายไปแล้วสองคนไม่รู้ว่าตายไปแล้วสองคนจะเหลือกี่คนวีติดกูแล้วอีเวนเอาไอ้นี่ตันบุวิ่งกลับไปก็ได้ช่วยลูกช้างด้วยยังไม่อยากตายค่ะถึงแม้ว่าจะทำตัวกลางก็ตามเอาเสียงหัวใจเต้นถี่กว่าเดิมนี่คุณเดินมาหาผีเหรอผีอยู่ไหนวะถ้าไฟได้ยินเสียงกรีดร้องอะเสียงคนตายมันสองครั้งแสดงก็ตายไปแล้วสองคนแต่คือไม่แน่ใจนะว่ายังมีคนที่เหลืออีกหรือเปล่าอีกอย่างนั้นไม่กล้าเดินมั่วเท่าไหร่กูเดินแล้วไปเจอผีแทนชอบตายเพราะความโง่ของตัวเองค่ะเพราะเดินมั่วไปทางไหนดีวะก็ผีเยอะมากนะฉันเก็บกล่องอันนี้อย่างเดียวเลยอะเก็บก็เก็บไปเถอะอยากได้เงินนี่ตรงนี้ยังมีอีกไปฝั่งนู้นดีกว่าตีสี่แล้วมันกดไอ้เทสเต็ดได้อีกรอบนะตีสี่มันจะกดได้ประมาณตีสองสี่กับเกือบหกโมงอะประมาณตีห้าเหลื่อมๆนั่งไงกดอีกรอบนึงแล้วไม่อยากเดินมั่วเท่าไหร่อ่ะเสียงหัวใจยังเบาอยู่นะแต่ว่าผีมันคงมุ่งหน้ามาทางนี้แหละวิผีอยู่ฝั่งนู้นได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพลงค่ะตีสี่แล้วฉันต้องรอดเว้ยฉันไม่ตายก็โง่หรอก
ตีห้าแล้วนะเรามีสิทธิ์รอดอยู่ถ้าเกิดว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าผีมาเราใช้สเต็ปทุกชุกประตูค่ะเอาไหมเออไม่กล้าเดินไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้แหละค่ะฉันไม่ไปไหนแล้วฉันขี้ขลาดเออยิงเสร็จอีกรอบแล้วโอ้นี่ไงว้าโอ้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 
Heading graveyard. โอ้รอบนี้ได้เป็นผีทุกคนเยี่ยมมาได้เวลาฆ่าคุณค่ะนี่ก็คือสีหน้าของตัวละครตัวนี้ตัวละครนี้ไปใช้เป็นตัวละครจระเข้รู้สึกว่ามันเชื่อมอนตี้รู้สึกมันจะเป็นตัวละครใน Five Nights at Freddy's โอเคค่ะได้เวลาล่าคุณไม่รู้นะว่าความสามารถของมันเนี่ยคือทําอะไรได้แต่ที่ไฟเห็นนะคือมันต้องไปอยู่ใกล้กําแพงเว้ยแล้วก็มันจะติดตั้งบ้านอะไรมันก็ไม่รู้อะเนี่ยมันตั้งไม่ได้เลยกูตั้งตรงไหนคะตั้งใกล้กําแพงนะยังตั้งไม่ได้อีกเหรอเนี่ยตั้งไม่ได้นิ่งไงแต่ตรงนี้ตั้งได้ได้ยินเสียงอะเสียงเปิดประตูแล้วนี่เดินมาตรงไหนวะเนี่ยเอ้าเจอคนแล้วเยี่ยมยอดเกมไม่รอดหรอกด้านหลังนี้มีคนอยู่หนึ่งคนเอ้าชิบหายไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกไอ้ไทยคิดกลับมาไหนคนนึงอยู่ในตู้ไม่เดี๋ยวก่อนปิดประตูนี้ก่อนมันจะได้ไม่ต้องจุกมันจะได้ไม่ต้องจุกค่ะมึงต้องตายด้วยตายตายซะเอ้าเหลือคนนึงอยู่ตรงนู้นเลยอยู่สักไกลเชียวใช่มันอยู่ในนี้เอาเราไปดูแล้วเอาแม่มีการแบบจุกต้นไม้โอเคทุกคนตะไคร้ชนะแล้วก็ข้ามหมดเนาะเพราะว่ามันพากันออกจากเกมส่วนหนึ่งคือมันพาออกจากเกมแต่ว่าตะไคร้ก็เก็บไปเยอะนะเก็บประมาณ4ตัวได้โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ตะไคร้ก็คงมีตรงนี้แหละใครชื่นชอบก็ใช้ฝากกดไลค์กับกดติดตามให้ไฟเนาะสำหรับคลิปนี้อีพีตรงนี้แหละไปละจ้าบ๊ายบาย